ที่ Outback ออสเตรเลียนะฮะเหมาะมากๆในการทดสอบ Toyota Hilux Revo GR Sport มาดูสภาพถนนที่เป็นเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของตัว GR Sport พื้นที่ที่ใหญ่ระดับนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายจะมีทั้งกรวดหินแท็กกว้างๆให้แบบใส่ High Speedปีนเขาลงลำธารด้วยคือทุกอย่างมันครบการที่มันมาพัฒนาแล้วก็ทดลองครั้งแล้วครั้งเล่ากับภูมิประเทศแบบนี้มันถึงตอบสนองที่เขาบอกว่า unbreakable ไดระหว่างที่มาทดสอบอยู่ที่นี่นะฮะต้องบอกว่าแบบมีรถ Toyota Hilux เยอะมากเลยนะฮะเรายินดีต้อนรับสู่จุดเริ่มต้นของรถ Hilux GR Sport แล้วก็ที่นี่เป็นดีไซน์เซ็นเตอร์น้อยคนมากนะที่จะได้เข้ามาที่นี่จุดน่าสนใจมากก็คือเราได้ไปเห็นในพื้นที่ที่เป็นความลับนะครับเราได้เห็นเรื่องของเบื้องหลังกว่าที่ตัวรถ1โมเดลจะออกมาFor this new model, we wanted to take the design, the performance, and engineering to a whole new level. มั่นใจว่าประสบการณ์ที่จะได้รับจะต้องทำให้พี่ๆเนี่ยจดจำแน่นอน The new Hilux GR Sport, the design, the suspension, and performance modifications have made this a high-speed performance pickup that very clearly delivers on its Dakar inspiration. Toyota Hilux GR Sport เนี่ยที่เขาต้องการให้เป็นรถออฟโรดนะครับแบบไฮสปีดมันทำให้ตัวรถนะครับมีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งขับขี่แบบออฟโรดแล้วก็ออนโรดด้วยนะครับว่าตัว Toyota Hilux Revo GR Sport อัตราเร่งอันนี้โดดเด่นจริงในออฟโรดความเร็วสูงได้ลองมาจัดเต็มแบบเนี้ยโหเอาอยู่เลยแล้วก็จะมีทางที่เป็นแบบขึ้นเขาทางชันเลยนะฮะคือใช้คันเร่งน้อยมากนะตัวรถเนี่ยมีพละกำลังในการพุชตัวเองเนี่ยไปได้แบบง่ายๆเลยการเข้าโค้งต่างๆจังหวะที่เข้าไปเร็วๆแล้วเนี่ยการควบคุมเนี่ยทำได้ง่ายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยเพราะฐานล้อมันไวเทคมันกว้างจริงๆเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยหินนะครับทางก็ค่อนข้างท้าทายแรงบิดเหลือๆสบายๆครับเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์นะมันทำให้สามารถที่จะไปได้บอกว่าขึ้นเขาลงเขาสบายไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับก็สามารถขับขี่แบบออฟโรดได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในช่วงสนามทดสอบนะครับที่เรียกว่า River Bay นะครับจะเป็นเส้นทางที่ต้องใช้โหมดการขับขี่แบบ Follow นะครับการที่ขับแบบโฟโลเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเส้นทางที่จะต้องปีนป่ายแล้วนะครับเจอทางที่เป็นแบบหินสลับหินไต่อะไรอย่างเงี้ยไปได้ง่ายเลยมันสบายโอ้บรรยากาศการขับขี่เนี่ยต้องเรียกว่าเหมือนฟิลแบบดาร์กแรลลี่เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าหลายคนคงอิจฉาแน่นอนต
Toyota Hilux Revo GR Sport เนี่ยมันเป็นรถกระบะที่ช่วงล่างดีเป็นแถวหน้าของเมืองไทยถ้าผ่านการทดสอบจากประเทศนี้แล้วที่ใดในโลกก็ไปได้ขับมันจริงๆสนุกมากแล้วใจมาก Hilux Revo GR Sport